น้องฮะก็น่าจะตึงกำลังอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คาดว่านะครับกลุ่มกกปศนะครับยังไม่ออกไปพ้นสมุทรปราการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ฮะเห็นมันเราๆบอกว่าผมก็รอมันอยู่เมื่อไหร่มึงจะมาสักทีรออยู่หน้าบ้านท่านประชาประสบดีฮะหดหัวหมดเลยฮะขนาดผ่านสถานีมันยังไม่กล้าผ่านเลยครับยังต้องอ้อมไปทางศรีนครินทร์เลยเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงวันนี้เนี่ยนะครับเราทําหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่นะครับก็ท่านก็ออกมาได้นะครับคิดว่ามันคงไม่กล้ามาฮะเพราะว่าเห็นศักยภาพเห็นพวกเราออกมาต่อต้านแล้วเนี่ยนะครับมันก็คงจะกลัวพอสมควรนะครับกับการที่พวกเรามาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมาปิดศาลากลางจะมาปิดประตูจะมาไล่ข้าราชการทั้งหมดออกจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ปิดศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการแล้วฮะก็บอกว่ามึงปิดที่อื่นได้มึงอย่ามาปิดสมุทรปราการนะถ้าปิดสมุทรปราการมึงก็โดนตีนอย่างเดียวฮะบอกได้เลยครับนี่ขนาดว่าเราแบ่งกำลังไปบ้านท่านประชาประสบดีนะครับไอ้กำนันตุ้มปากดีพูดบนรถขยายเสียงบอกว่าจะไปลุยที่บ้านประชาประสบดีไม่เห็นหัวพวกมึงเลยปรากฏว่าไปก็แยกย้ายกันเข้าบ้านใครบ้านมันฮะไอ้ตุ้มหงอยเป็นหมาเหงาอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ฮะผมก็กล่าวว่านี่ผมยังกรุณานะครับไม่งั้นผมไปถล่มบ้านแม่งเละแล้วครับป่านนี้ไอ้พวกเราก็บอกว่าแหมมึงขู่ดีนักเนี่ยไปจัดให้แม่งสักหน่อยดีไหมฮะแต่เราก็บอกว่าพี่น้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่เราทำนั้นคือการแสดงให้เห็นว่านี่คือบ้านของเราหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนเสื้อแดงมันออกมาทำไมมันต้องมีเวทีอย่างนู้นอย่างนี้พวกเราออกมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับอย่างน้อยที่สุดเราไม่ได้บอกว่าเราเห็นแก่ตัวเราออกมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับได้แสดงตัวออกมาเราไม่ได้อยู่เฉยๆนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องกระทำและต้องทำแบบนี้ผมถือว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดอย่างน้อยได้ปกป้องแผ่นดินของเราได้ปกป้องบ้านของเราฮะเท่ากับว่าพวกเราทุกคนโดยที่นะครับออกมาโดยไม่ได้นัดหมายออกมาด้วยความไม่ได้กลัวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกมันจะมีมากขนาดไหนก็ออกมาฮะผมขอบคุณทุกท่านแล้วผมเรียนไปยังเจ้าหน้าที่นะครับของศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการที่ท่านเป็นกลุ่มกกปศที่มาเป่านกหวีดเอาน้ำเอาอะไรให้มันฮะผมดูภาพหมดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้ภาพผมดูแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยื่นหนังสือถอดถอนพวกคุณออกดัดจริตนักผมถือว่าพวกคุณไปให้กำลังใจกบฏถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วฮะร่วมกันก่อกบฏในฐานะที่เป็นข้าราชการฮะวันนี้ทีมงานและทุกคนเขาถ่ายรูปไว้หมดแล้วผมบอกว่าผมไม่ละเว้นหรอกฮะอย่างที่ผมบอกวันนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ผมสามารถไล่แจ้งความกับพวกคุณได้ทุกคนฮะในข้อหาร่วมกันก่อกบฏสนับสนุนการก่อกบฏทาริศเพ็งดิษฐ์ก็พูดแล้วนี่ผมไม่ได้ขู่แล้วผมจะทำจริงเพราะพวกคุณกระทำอย่างนั้นไปให้กำลังใจมันไปอะไรปะเป่านกหวีดกับมันฮะผมถามฮะบิดาคุณเป็นนกหรือไงครับถึงต้องไปเป่านกหวีดฮะรู้ไหมว่าไอ้พวกนั้นมันกำลังทำอะไรฮะใช้ความคิดกันหน่อยมีสมองหน่อยฮะเป็นถึงข้าราชการคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้เศรษฐกิจของประเทศชาติเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนเสียหายอย่างย่อยยับวันละเป็นหมื่นหมื่นล้านพวกคุณยังโง่เดินไปหามันไปให้กำลังใจมันอีกนะฮะเพราะความสะใจของคุณเหรอเพราะคุณเกลียดรัฐบาลเพราะคุณไม่ชอบรัฐบาลรัฐบาลเขาทำอะไรให้หัวพ่อคุณฮะเขาก็บริหารประเทศชาติอย่างดีบริหารเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อจะขออะไรก็ให้หรือว่าแค้นเคืองว่านายกรัฐมนตรีโดยท่านประชาประสบดีไม่ได้จ่ายโบนัสให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็เลยเกลียดอย่างนั้นเหรอฮะผมถามหน่อย
สิ่งสำคัญเนี่ยพวกคุณลองคิดดูว่าวันนี้เนี่ยประชาชนจะไม่มีจะแดกอยู่แล้วครับพวกคุณยังจะมาขอโบนัสอะไรอีกเหรอฮะเขาก็มองว่าสิ้นเปลืองรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ไม่มีเงินแล้วต้องไปกู้เงินมาจ่ายโบนัสให้พวกคุณเหรอฮะพวกคุณคิดเป็นหรือเปล่าฮะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคิดกันหน่อยเกียรติรัฐบาลที่ไม่จ่ายโบนัสกูแต่ประเทศชาติกำลังพังคุณรู้ไหมจากใครจากกกปสจะมาปิดสารกลางจังหวัดสมุทรปราการจะไปปิดกรุงเทพมหานครปิดศูนย์ราชการทุกที่ผมถามหน่อยทำไมมึงไม่ไปปิดฮะกรุงเทพมหานครน่ะแน่จริงมึงก็ไปปิดโรงพยาบาลปากน้ำเลยเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยไหมพวกมึงทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เหรออยู่นั่นนะฮะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยเป็นข้าราชการแต่ไม่รู้เรื่องเป็นข้าราชการแต่อะไรครับเห็นแก่ตัวประชาชนทุกคนออกมาเนี่ยคุณไม่อายพวกเขาเหรอครับรายได้ของพวกเขาแค่วันละ300แต่ก็เสียสละออกมาพวกคุณรายได้วันหนึ่งนะครับเป็น500เป็นพันแต่พวกเขาแค่300เขายังกล้าออกมาแสดงจุดยืนของพวกเขาวันนี้ทำไมถึงพูดแบบนี้ทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะพวกคุณเนี่ยมันอยู่สบายไงมันไม่ลำบากเหมือนประชาชนประชาชนก็ต้องดิ้นรนหากินแต่พวกคุณมีเงินเดือนได้รับเงินประจำแต่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้รับเงินเขาเป็นคนลากยากเขาไม่มีเงินเขาเดือดร้อนเรื่องการทำธุรกิจเรื่องการค้าการขายของเขาวันนี้ผมอยากจะบอกข้าราชการบางคนในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการที่ไปสนับสนุนไอ้กกปสเดี๋ยวมึงได้ไปอยู่กับมันแน่ๆฮะไม่ต้องห่วงลายาวเลยครับแล้วผมจะทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าทำแล้วไม่ดำเนินการผมจะไปหามท.2ผมจะไปหานายกรัฐมนตรีฮะปลดคุณออกจากตำแหน่งฮะจากตำแหน่งที่พวกคุณอยู่นี่แหละฮะดัดจริตนักตอแหลนักฮะบ้านเมืองดีๆไม่ชอบไปให้กำลังใจพวกก่อกบฏแต่ประชาชนออกมาปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติขณะนี้ให้ดำเนินการสู่การเลือกตั้งประเทศจะได้มีคนมาบริหารประเทศอันนี้แม่งควายถึงขนาดที่มองไม่ออกไม่รู้เรื่องไปร่วมกับพวกกกปสต่อต้านการเลือกตั้งมึงต่อต้านหาพ่อมึงเหรอฮะเลือกตั้งเพื่อมีตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศประเทศจะได้มีเงินมีทองประเทศจะได้เดินต่อถามว่าจะตั้งสภาปฏิรูปจะตั้งปฏิรูปก่อนจะปฏิรูปก่อนมึงปฏิรูปอะไรสมองคิดเป็นไหมจะตั้งสภาปฏิรูปแล้วใครจะมารองรับกฎหมายมึงจะเอากฎใครมารองรับครับสภาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอำนาจอยู่ตรงไหนอำนาจก็ไม่มีจะมาตั้งเถื่อนๆแบบโง่ๆควายๆได้ยังไงครับบ้านนี้เมืองนี้มีขื่อมีแปรประชาชนเสียงส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเฮ้ยก็เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ให้สภารองรับตั้งสภาภาคประชาชนขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปฮะแต่นี่มีคนโง่ๆกลุ่มนึงมาเย้ยๆบอกว่ากูไม่เอาเลือกตั้งกูจะเอาสภาประชาชนถามว่าสภาประชาชนไอ้สุเทพมันเป็นพ่อพวกมึงเหรอมึงจะเอาแบบนั้นนะฮะไอ้สุเทพเป็นอะไรเป็นแค่กำนันมีความคิดพัฒนาประเทศชาติก้าวไกลไม่มีแต่เสือกไปสนับสนุนมันเพื่อสาเหตุอะไรครับเพราะสาเหตุอะไรฮะเพราะโง่เหรอเพราะควายวะเพราะกูเหี้ยกูเป็นข้าราชการเหี้ยกูก็เลยต้องไปสนับสนุนไอ้สุเทพทุกสุบรรณงั้นนั่นกล่าวหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตัวเองเสียผลประโยชน์วันนี้บ้านนี้เมืองนี้นะครับข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนไม่ได้มีหน้าที่มาทำลายประชาชนนี่บอกสำหรับข้าราชการบางคนนะครับว่าผมไม่ยอมที่เข้าไปร่วมวันนี้ผมเห็นเขาถ่ายภาพแล้วผมเสียใจมากฮะเขาส่งไลน์ให้ผมดูหมดครับว่ามีใครอะไรยังไงบ้างฮะก็ในเมื่อเป็นแบบนี้มาเป่านกหวีดกันมาอะไรกันฮะไปสำทับก็เดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องห่วงฮะผมก็เอือมละอาเหลือเกินครับถ้าประเทศนี้มันจะลุกเป็นไฟก็ให้มันลุกเป็นไฟไปเพราะอะไรครับเพราะแม่งมีประชาชนโง่ๆอย่างพวกมึงอยู่ไงมีประชาชนเห็นแก่ตัวอย่างพวกมึงอยู่ไงประเทศนี้มันถึงไม่พัฒนามันต้องสังคายนาเอาออกให้หมดครับไอ้คนที่แม่งไม่เอาอ่าวอะไรเนี่ยฮะแล้วแม่งโง่บรมโง่ควายบรมควายไปสนับสนุนกกปสวันนี้ออกมาต่อต้านประชาชนออกมาต่อต้านอีดัดจริตตอแหลทั้งหลายเสือกเอาไปให้กำลังใจกกปสมึงบ้าเปล่าแม่ผมก็ไม่เข้าใจฮะประเทศชาติเนี่ยมันจะเดินด้วยอะไรฮะ
เดี๋ยวรอให้ผมตั้งสภาภาคประชาชนตั้งองค์กรภาคประชาชนเดี๋ยวเช็ดเบ็ดแม่งทุกคนเลยฮะคือวันนี้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้มันสูญยากาศไม่ได้เห็นไหมครับรัฐบาลที่ฝ่ายกกปสสนับสนุนทุกคนเนี่ยใครครับไอ้ชวนหลีภัยโกงปลส800,000กว่าล้านแต่เอกราชการเหี้ยๆบางคนเสือกไปสนับสนุนความคิดของพรรคประชาธิปัตย์แม่งบ้าหรือเปล่าฮะโกง800,000กว่าล้านเอาผลประโยชน์มาแบ่งกันแบ่งเฉลี่ยเรียรายกันเงิน600,000กว่าล้าน600,000กว่าล้านนี่คือการโกงพรรคประชาธิปัตย์โกงอย่างต่อเนื่องมาตลอดไอ้สุเทพโกงอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่เสือกไปสนับสนุนมันตกลงแล้วมึงเป็นคนดีหรือคนชั่ววะผมถึงบอกไงฮะวันนี้เนี่ยเลิกดัดจริตตอแหลมาดูความจริงสักทีหนึ่งได้ไหมความจริงคืออะไรความจริงคือประชาชนเขาเดือดร้อนเขาถึงออกมาแบบนี้ไงเพราะกฎหมายมันไม่เป็นกฎหมายความเป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมมันเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางกฎหมายถ้าคุณไม่เข้าใจผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคดีความของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรคดีความเรื่องนี้นะครับเป็นคดีความที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยตุลาการตุลาการบอกว่าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเซ็นชื่อให้เมียผิดมาตรา157ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอะไรครับคือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับผมถามว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเซ็นชื่อให้เมียธุรกรรมตามกฎหมายระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากเมียจะทำธุรกรรมอะไรคู่ผัวตัวเมียที่จดทะเบียนกันจะทำธุรกรรมทางการจะทำธุรกรรมอะไรทางกฎหมายจะต้องเซ็นชื่อรับรองซึ่งกันและกันเพราะมันเกี่ยวกับทรัพย์สินพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเขาแต่งงานกับคุณหญิงพจมานนะครับชินวัตรก็ถือว่าคุณหญิงพจมานเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ไอ้ศาลเหี้ยมันตัดสินยังไงครับศาลเหี้ยแม่งตัดสินบอกว่ามีความผิดเพราะอะไรครับเพราะยื่นบัตรประจำตัวข้าราชการการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีให้เจ้าพนักงานเจ้าพนักงานแม่งกระทะทะแถตอแหลตั้งเรื่องขึ้นมาว่านี่คือการใช้อำนาจเพราะยื่นบัตรประชาชนนายกรัฐมนตรีผมถามว่าไอ้ควายมึงเป็นข้าราชการมึงเป็นเจ้าหน้าที่มึงไม่รู้หรือว่าคนคนนี้นายทักษิณกับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณที่เป็นนายกคือคนคนเดียวกันมึงจะพูดชื่อยังไงก็แล้วแต่ถ้ายื่นบัตรประชาชนให้แม่งก็บอกว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบยื่นบัตรข้าราชการนะครับข้าราชการการเมืองในฐานะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม่งก็หาว่าอำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเหมือนกันตกลงแล้วพวกมึงจะเอายังไงมึงจะเอาผิดให้ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายตุลาการแม่งไม่มีมันสมองไม่มีปัญญาตัดสินออกมาบอกว่าการเซ็นชื่อให้เมียของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณที่ซื้อที่ดินรัชดามีความผิดไม่ต้องลงไม่ต้องรอลงอาญาครับติดคุกเลยครับต้องติดคุกเลย2ปีฮะนี่คือความบัดซบความระยำของตุลาการฮะแล้วคดีการเปรียบเทียบผมจะพูดให้นะครับเจ้าพนักงานในศาลกลางจังหวัดได้ฟังว่ามันคืออะไรที่เขาเป็นนักโทษหนีคดีหนีคดีปัญญาอ่อนที่ฝ่ายตุลาการใส่ร้ายป้ายสีเขาไงครับเพราะพวกคุณคิดแต่โง่ๆไงคิดแต่เรื่องโง่ๆฮะไม่ได้คิดถึงเหตุผลที่แท้จริงเปรียบเทียบ2คดีนี่คือคดีของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณมาเปรียบเทียบคดีปลส.ปลส.ทำประเทศชาติเสียหาย 610,000 ล้านบาท 610,000 ล้านบาทนั่นคือชวนหลีภัยแต่งตั้งนายอมรเลศศิลาอ่อนขึ้นมาเป็นประธานปลส.เพื่อดูแลทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในปลส.ปรากฏว่านายอมรเลศศิลาอ่อนใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองนะครับใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองตั้งบริษัทขึ้นรับสินบนสุดท้ายนะครับทำให้ประเทศชาติเสียหาย 610,000 ล้านแต่ตุลาการเหี้ยๆมันตัดสินยังไงครับตุลาการเหี้ยๆแม่งตัดสินบอกว่านายอมรเลศศิลาอ่อนนะครับมีความผิดในข้อหาทุจริตทั้งหลายทั้งมวลรู้หมดสรุปใจความออกมาแล้วต้องมีโทษจำคุกและมีโทษปรับตุลาการแม่งปรับกับความเสียหาย 600,000 กว่าล้านแม่งปรับ 20,000 บาทรอลงอาญา3ปีถามว่าความเสียหาย 600,000 กว่าล้านนี่แม่งโกงเต็มๆทุจริตเต็มๆแต่ให้รอลงอาญาบอกว่าเคยเป็นอดีตรัฐมนตรี
ช่วยพาณิชย์มาก่อนจึงไม่มีความผิดจึงลดโทษให้แล้วเอาแล้วพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณและไอ้ควายตุลาการกูถามมึงหน่อยกูถามพวกมึงหน่อยสิว่าพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติขนาดไหนมึงบอกว่าเขาผิดมึงบอกว่าเขามีปัญหามึงไม่รอลงอาญามึงให้เขาติดคุกเลย2ปีมันคืออะไรฮะตัดสินทันทีบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นถึงรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต้องติดคุกเลยปรากฏว่าก็เป็นติดต้องติดคุก2ปีติดคุก2ปีกับความอยุติธรรมไอ้พวกปัญญาอ่อนบอกว่าเป็นนักโทษหนีคดีพ่อมึงสิพ่อตุลาการมันเหี้ยไงพ่อตุลาการมันระยำไงฮะบ้านเมืองมันถึงชิบหายอยู่ทั้งวันนี้ถ้าพวกมันอยู่ในคันลองคลองธรรมถ้าพวกมันทำตามที่ตัวเองปฏิญาณผมถามว่าบ้านเมืองมันจะชิบหายไหมเพราะไอ้เหี้ยตุลาการทั้งหลายนี่แหละครับที่ใช้อำนาจหน้าที่ตัดสินทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายไอ้เรื่องที่ควรเอาผิดไอ้เรื่องที่ควรให้พวกปลส.พรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบแม่งไม่ให้รับผิดชอบกับความเสียหาย800,000 กว่าล้านเพราะแม่งแดกด้วยกันแต่พันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณแม่งไม่ได้แดกไงครับแม่งก็เลยเอาเขาติดคุกนี่นะครับสันดานเหี้ยของตุลาการผมถามว่าคุณลองมาเถียงผมสิครับคุณลองมาบอกผมสิผมกล้าท้าทายว่าเอาข้อมูลของคุณทุกคนเลยฮะที่เป็นกกปส.ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอ้สุเทพหรือใครก็แล้วแต่มึงกล้าท้าทายกับประชาชนไหมกล้าดีเบตกับประชาชนไหมวันนี้ประชาชนอีกฝ่ายนึงบอกว่าการปิดกรุงเทพทำให้เสียเงินเป็นหมื่นล้านนับหมื่นล้านต่อวันแล้วใครจะรับผิดชอบผมถามข้าราชการในสารกลางจังหวัดสมุทรปราการทุกคนใครจะเป็นคนรับผิดชอบเงินต่อวันที่ประเทศชาติสูญเสียไปหมื่นล้านวันละหมื่นล้านคุณรับผิดชอบไหวไหมถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ด้วยกันไหมครับคุณไม่ต้องรับเงินเดือนเพราะถือว่ารับผิดชอบด้วยกันคุณกระทำชั่วกับกปส.สนับสนุนกับกปส.ก็ไม่ต้องรับเงินเดือนข้าราชการทุกคนไม่ต้องเอาเงินเดือนเท่าเทียมกับประชาชนเอาอย่างนั้นไหมฮะถือว่ารับผิดชอบร่วมกันความเสียหายที่เกิดขึ้นประชาชนแม่งรับชะตากรรมอย่างเดียวชวนหลีภัยเอาหนี้ของเอกชนคือสถาบันการเงินเอาเงินภาษีของประชาชนไปอุดมันฮะแล้วประชาชนได้อะไรผมถามหน่อยสถาบันการเงินเปิดมาเพื่ออะไรเปิดมาเพื่อที่จะค้ากำไรกับประชาชนเพื่อทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับสถาบันการเงินรวยมันก็รวยคนเดียวแต่เวลามันล้มเสือกเอาเงินประชาชนไปมันคืออะไรผมถามหน่อยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายชวนหลีภัยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแต่งตั้งนายอมเรศศิลาอ่อนขึ้นมาแล้วออกพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาให้เอาเงินภาษีของประชาชนจำนวน800,000 ล้านบาทไปอุ้มสถาบันการเงินพวกเราประชาชนทุกคนจะต้องเดือดร้อนจะต้องเสียโอกาสเพราะเงิน800,000 ล้านนั้นเอาไปอุดสถาบันการเงินหมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแต่พวกเราต้องรับผิดชอบแล้วผมถามว่าไอ้นักการเมืองเหี้ยๆทั้งหลายเคยมารับผิดชอบไหมคนอื่นทหารเคยมารับผิดชอบไหมข้าราชการเคยมารับผิดชอบบ้างไหมครับกับความเสียหายที่ภาษีของประชาชนที่เสียหายไปพวกคุณไม่ต้องรับผิดชอบใดๆแต่ประชาชนต้องรับผิดชอบครับมันคืออะไรฮะบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยครับเพราะมันอัปยศอดสูแบบนี้ไงเพราะมันทุรยศแบบนี้ไงครับเราถึงทนกันไม่ได้เราถึงอยู่ไม่ได้ถึงต้องออกมานี่ไงครับออกมารวมพลังแสดงพลังกันนี่คือประชาชนอย่างพวกเราสำนึกในประเทศชาติกันหน่อยสำนึกหน่อยว่าวันนี้เนี่ยประเทศชาติจะเดินต่อได้ยังไงคุณสบายเพราะคุณมีเงินเดือนแต่ประชาชนจะตายเพราะประชาชนไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ไม่มีโอกาสทางชีวิตของตัวเองเลยฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ท่านฟังอยู่ทางบ้านวันนี้เราเปิดเวทีที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็จะตึงเอาไว้แบบนี้ถามว่าวันนี้ทำไมประชาชนจะต้องมาทำครับเรียรายเฉลี่ยเรียรายกันคนละ100-200เอามาจ่ายค่าเวทีเอามาจ่ายค่าดำเนินการก็เงินประชาชนทั้งนั้นนะประชาชนทำเองแต่ข้าราชการตามมาตรา87นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
มีหน้าที่ในการสนับสนุนประชาชนในการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ไม่มีขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้ประชาชนได้แสดงออกตบมือให้ท่านหน่อยวันนี้ทำไมได้ผู้ว่าก็เปิดเวทีกันไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องอย่างน้อยก็ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านหนึ่งที่ท่านเห็นใจประชาชนที่ท่านเข้าใจประชาชนให้พื้นที่ในการแสดงออกของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องตบมือดังๆครับสิ่งที่พวกผมอยากจะพูดครับแล้วอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้เราต้องออกมาต่อสู้กันหมดบ้านเมืองมันจะไม่เหลือสภาพของมันแล้วครับกกปสก็ทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติทุกวันเราก็หมดเงินทุกวันเงินเป็นหมื่นล้านกว่าจะหามาได้กว่าจะค้าขายได้แต่ละอย่างแทบตายครับแต่ไอ้พวกเหี้ยกปสแม่งทำลายทิ้งหน้าตาเฉยพ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดดูแล้วกันครับวันนี้คุณบอกว่าพันตำรวจโทดร.ทักษิณโกงอย่างงู้นโกงอย่างนี้โกงภาษีพันล้านและไอ้ความเสียหายนับแสนล้านที่พวกคุณกระทำกับประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า7ปีมันคืออะไรผมถามหน่อยแยกแยะออกไหมแบ่งเป็นไหมว่าอันไหนความเสียหายมันมากกว่ากันคนมีปัญญามันต้องรู้สิครับว่าอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มวันนี้พันตำรวจโทดร.ทักษิณเพียงแค่ถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีพันล้านแต่วันนี้ไอ้บรรดาฝ่ายอามาตย์ฝ่ายอามาตย์ทั้งหลายนะครับตั้งแต่ปี49มาแม่งทำลายประเทศเฮี้ยนเตียนเลยฮะผมถามว่าวันนี้เนี่ยสมควรไหมที่ประชาชนจะอยู่เฉยๆประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องเดินออกมาจำเป็นที่จะต้องมาแสดงพลังเพื่อประกาศให้รู้ว่ากูไม่ยอมเพราะกูรู้ว่าพวกมึงโง่เพราะพวกมึงเอาเงินหมื่นไปแลกกับเงินพันมันไม่คุ้มค่ากันฮะวันนี้ประเทศชาติจะเสียหายไปเรื่อยๆครับใครรับผิดชอบประเทศนี้ไม่มีใครมาสำรองจ่ายไอ้ตอแหลสุเทพเหรอมันลงทุนเป็นหมื่นล้านในครั้งนี้มันจะไม่กอบโกยเงินมันคืนเหรอครับมันจะไม่เอาผลประโยชน์เหรอครับถามว่าไอ้สุเทพเป็นคนดีถึงขนาดที่เอาเงินเป็นหมื่นล้านมาจ้างคนไปร่วมชุมนุมแล้วสุดท้ายไอ้สุเทพมันจะไม่เอาคืนเหรอครับเงินเป็นหมื่นล้านในเมื่อเงินนี้มันละลายน้ำทิ้งไปแล้วฮะมันก็ต้องกอบโกยในการที่มันจะไปเป็นรัฐบาลเผด็จการมันจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คิดกันให้ดีตระหนักกันให้ได้วันนี้สมควรที่จะแสดงออกไหมฮะถ้าท่านเห็นด้วยกับสุเทพทุกสุบันท่านก็อยู่บ้านท่านก็ไม่ต้องออกมาท่านอยู่เฉยๆท่านก็ถือว่าท่านสนับสนุนมันละแต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยบอกว่าไอ้สุเทพมันก็ทำเหี้ยก็ทำระยำท่านก็เดินออกมาก็เท่านั้นเองฮะนั่นก็ถือว่าท่านได้ต่อสู้ท่านไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมพฤติการของสุเทพทึกสุบรรณก็เท่านั้นเองครับผมไม่ได้กดดันใครครับเพราะความรับผิดชอบเป็นของทุกคนเพราะแผ่นดินเป็นของทุกคนไม่ใช่ของผมหรือไม่ใช่ของใครฮะแต่เป็นของทุกคนในประเทศนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับพ่อแม่พี่น้องเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตประสานงานต่อกำลังเช็คดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเอาละฮะพี่ลมฮะอยู่ไหนครับพี่มนครับนะขอบคุณแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ